เกิดคนไข้ได้รับยาลดกรดยูริกค่ะสิ่งที่คนไข้ควรจะรู้มีอะไรบ้างเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับคนไข้ที่ทานยาลดกรดยูริกอยู่นะคะว่าสิ่งที่คนไข้ควรจะต้องรู้มีอะไรบ้างค่ะข้อแรกนะคะสำหรับกลุ่มยาลดกรดยูริกค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มยานะคะกลุ่มยาแรกก็คือกลุ่มยาที่ลดการผลิตกรดยูริกนะคะโดยตัวยาที่ใช้กันบ่อยมากที่สุดก็คือตัวยาอะโลพาริโนลค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มยาที่ลดการขับกรดยูริกทางปัสสาวะนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่3ก็จะเป็นยาที่เป็นเอนไซม์สำหรับย่อยสลายผลึกเกลานะคะสิ่งที่หมอจะแนะนำก็คือคนไข้ควรจะทานยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะคะโดยหมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้วค่ะว่าในคนไข้ที่บางคนนะคะระดับกรดยูริกในเลือดค่ะอาจจะสูงแต่ว่าท่านอาจจะยังไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องทานยานะคะคุณหมอจำเป็นจะต้องเทียบประโยชน์แล้วก็เทียบความเสี่ยงก่อนที่จะแนะนำว่าจะให้ท่านทานยาหรือเปล่าโดยการที่คุณหมอจะเลือกแนะนำให้ท่านทานยาอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะว่ายาโดยวันนี้หมอจะพูดถึงก็จะพูดถึงยาที่ชื่ออะโลพาริโนลนะคะซึ่งยาตัวนี้ค่ะข้อดีก็คือช่วยลดระดับกรดยูริกแต่ข้อเสี่ยงก็คือว่าคนไข้อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้ยาได้ดังนั้นไม่แนะนำเด็ดขาดนะคะว่าไปตรวจเลือดมาค่ะเจอระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าค่าปกติแล้วก็ซื้อยาทานเองอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะถือว่าอันตรายค่ะการที่คุณหมอจะแนะนำให้ท่านทานยานะคะคุณหมอก็จะค่อยๆปรับระดับยานะคะนอกจากนี้ก็จะต้องนัดติดตามอาการติดตามผลเลือดนะคะอาจจะค่อยๆปรับเพิ่มระดับยาทีละน้อยทีละน้อยนะคะสำหรับในคนไข้ไตบางกลุ่มที่จำเป็นจะต้องได้รับยากลุ่มนี้เช่นคนไข้ไตที่มีนิ่วในไตหรือว่าคนไข้ไตที่เป็นเการ่วมด้วยค่ะระดับยาลดกรดยูริกคืออะโลพาริโนลนี้อาจจะในขนาดยานะคะอาจจะจำเป็นจะต้องลดขนาดให้น้อยกว่าคนทั่วไปอีกนะคะสำหรับผลข้างเคียงที่พบบ่อยในยาอะโลพาริโนลก็อย่างเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะมีปวดท้องอาจจะมีท้องเสียรวมทั้งอาจจะมีผื่นได้นะคะโดยผื่นถ้าเกิดเป็นเล็กน้อยนะคะเป็นผื่นแค่บางที่เช่นมีตามลำตัวตามผิวหนังบางที่เล็กๆน้อยๆนะคะหมอก็แนะนำว่ารีบหยุดยาก่อนนะคะแล้วก็รีบปรึกษาคุณหมอก่อนนอกจากนี้นะคะผลข้างเคียงอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดของยาอะโลพาริโนลก็คือการแพ้อย่างรุนแรงนะคะโดยการแพ้อย่างรุนแรงค่ะที่จริงพบไม่เยอะนะคะแล้วก็มักจะพบช่วงแรกๆของการที่ให้ยานะคะก็คือในช่วงต้นๆภายใน 3-5 วันหรือว่าภายใน2เดือนแรกของการแพ้ยาค่ะคนไข้อาจจะมาด้วยอาการผื่นแล้วก็ผื่นนี้ก็จะลามมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยบางทีผื่นลักษณะนี้อาจจะลามไปในเนื้อเยื่ออ่อนๆของร่างกายเช่นมาที่ตาแล้วก็มาที่ช่องปากได้นะคะคนไข้ก็จะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะเช่นมีไข้ไม่สบายตัวนะคะตรวจเลือดมาในกลุ่มนี้ค่ะคนไข้อาจจะมีอวัยวะภายในที่ผิดปกติไปด้วยนะคะเช่นมีตับอักเสบหรือว่ามีไตวายได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ